10 เมตรประมาณ10 เมตรนั่งเทิงสิบหะบ่ได้ใส่แรงงานผู้เฒ่าเด้อค่ะเด้อแต่ว่าผู้เฒ่าเต็มใจโอ้ยเต็มใจให้เด็กน้อยหลอกพอนะกล้องก็เลยสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะเจอกันในป่าอีกแล้วเนาะค่ะเนาะอากาศกะกับบ่เย็นปานใดค่ะบ่เย็นปานใดสิพามาต้อยเห็ดค่ะเดี๋ยวให้เบิ่งคุณนายปลาพ่วนขนลากอุปกรณ์ลากอุปกรณ์มาจิ้นมาต้อยเห็ดอ่อนๆด้วยค่ะเด้ออันนี้ประมาณ2 อาทิตย์ประมาณ2 อาทิตย์เฮ้ยพ่อน่ะที่แม่น้าเราเห็นอุ้ยดูสั้นต้นนี้เขามาต้อยปีกายนี่หลายกว่านี่แต่ปีนี้เห็ดบ่ค่อยหลายแทบทุกต้นค่ะปีนี้เห็ดบ่หลายมีซ้ำนี่แหละมีบ่หลายแต่พูดถึงมาคันล้อให้มันใหญ่มันก็สิบ่แซ่บเนาะคันล้อใหญ่ก็นี่ประมาณ3 อาทิตย์มันก็สิบ่แซ่บต้องเก็บซ้ำนี่แหละค่ะกำลังสวยจ้ามันหยาบเป็นบ่คือวันเดียวคือทั่วหลอกลวงปอดว่ะสิต้อยเด้อค่ะพี่น้องค่ะสิต้อยเด้อบัดนี้เพราะว่าเบิ่งเด้อขันต้อยนี่มือสองมือก็ต้องจับไม้ต้อยเนาะค่ะเนาะกล้องนี่มันก็เลยบางทีมันก็ปรับเองมันก็เลยเป็นมืดมืดแจ้งแจ้งเนาะธรรมดาเป็นว่าแม่ธรรมดาว่าสั้นนี่แม่เล่าว่าธรรมดาธรรมดาว่าสั้นมีดเห็นอย่างมีดคุณแม่กำลังเก็บอุปกรณ์ต่ออุปกรณ์แม่นั่งเทิงสิผะกะยังวะเลยค่ะสั่วเลยแม่หันน่ะบ่ได้ใส่แรงงานผู้เฒ่าเด้อค่ะเด้อแต่ว่าผู้เฒ่าเต็มใจเว้ยเต็มใจให้เด็กน้อยหลอกพอนะกล้องก็เลยอย่าเซนะแม่อย่าเซสูงเด้อค่ะเด้อสูงคันคันมาผู้เดียวต้อยก็สิบ่ได้ภาพแบบนี้เด้อค่ะเด้อปวดแขนบอกเด้อสิไปสั่วซอยถุงมือในรถเธอถุงมือหนาๆนะ
ม่เปานี่บุ้งพลาสติกแหละคุณอ่ะอู้ยตะกร้าล่ะโอ้แต่ค่อยเซ่เปลี่ยนหน้าก่อนเด้อโอ้อากาศมันเย็นเธอมันเลยลวนอันนี้จะลวนคือกันเลยก็ได้มาประคองหนึ่งเลยยังบ่ถ่ายค่ะพี่เจ้ากันแปกโป๊ะโอ้สวยเห็ดโอ้มาแตกเป็นลูกพ่อปลาบักข้าวพี่น้องเอ้ยบ่ลูกบักข้าวนะไม่บักแต่นะตกมาตุ๊บมันเป็นบักลูกบักแต่อีเมลอ่ะลูกบักแต่ตาแทนครับพี่น้องต้องไปเก็บกดโอ้มันเป็นน้ำแข็งมันเย็นหัวเถือกซ้ายอย่าเพิ่งออกมาไหมอันนี้ตกใส่หัวมันที่แล่นบ่ทันไปไทยบัดแล้วจังเก็บเอาอย่าเพิ่งเก็บบัดอันนี้มันหักลงมามันบ่คุ้มค่าได้อีแม่เลยได้ได้ตัวนี้ถ้าคุณต่อยอันนี้จะได้ล่นไหมลงมาเถอะระวังโอ้ยถ้าหมดล้มมองนึงจะล้มมองนึงจะได้พี่น้องเลยหมดสภาพโซฟามันหมดนุ่มพี่น้องโซฟาดีได้โอ้ยขอโทษค่ะดีได้นี่ปึ้งเนี่ยโอ้ยทางนี้บัวข้าวบัวท่านเหตุการณ์มึงไงพี่น้องค่ะหิมะขาเลยเป็นสีนี่เด้อค่ะเด้อนี่ข่อยคือบ่ทันเหตุการณ์พี่น้องหูจีนข้าวตกข้าวขาเหงียนต้อยตะเห็ดติบ่ได้ภาพเบื้องหลังน้ำข้าเจ้าติมันถึกหิมะขามันแล้วมันก็ลวกเหรองามอยู่เจอมันงามแต่มันแข็งแล้วมันละลายมันก็สุกเหมือนเดิมก็ยังว่าต้นน่ะเฮาสิเอามันก็บ่เข้ากับพ่อมันแม่นสิตับได้เงินเราที่พ่อหลังเฮาไปพ่อแล้วมันกันหิมะมาเนาะแม่มันก็สิเอาใส่ไม้ใหญ่เป็นแห้งเป็นกรอบไปเลยเนาะเป็นแห้งๆไปเลยแช่แข็งแช่แข็งว่าซั่นอีแม่แล้ววะไปลวกเอาปล่อยไว้ขึ้นเดี๋ยวก็ละลายละเนี่ยแช่แข็งธรรมชาติบ่แม่นแช่ในช่องฟิตแม่นบ่ต่อสารเพชรช่วยกันเย็บต้นนี่เป็นน้ำเอกโบสีน้ำตาก้อนปิ้นค่ะจะได้สวยอีกจะได้สวยอีกเอาแม่มาที่เดี๋ยวคุณเอาน้ำแม่มาเอากล่องตุ้มมาละคุณนายมาเก็บใส่ตาเดี๋ยวคุณนายใส่ตาแม่บอกเก็บต้นนี้อยากได้รูปได้เอาโอ้ยมันได้ดอกนึงบ่ครับลบบ่มีเฮ้ยเหี่ยลงมาน้องพอซุปดีๆนี่กําลังแกงหวานๆนะผู้นึงซุปผู้นึงแกงเข้าไปนี่คนละเมนูเฮ็ดนี่มันเฮ็ดได้หลายเมนูเนาะค่อยซุปแล้วคันแกงกับเมนูครอบครัวถ้าซุปกับเมนูครอบครัวถ้าผัดกับครอบครัวฝรั่งแต่ก่อนอื่นต้องให้ผัวกินก่อนแม่นว่าแม่ให้ผัว
ัวกินก่อนกันยังว่าว่าท่านเด็ดตายอย่าพัดเท็ดหูหนูว่ามึงเบื่อบ่เบื่อว่าสั้นเอาให้ผัวกินก่อนโอ้มันยังมีชีวิตอยู่ตัวฮะมันนั่นนี่เด้มันนั่นคือคำว่าบ่ออกพี่น้องเอ้ยคุณนายแล้วถามคอยคือคำว่าบ่ออกมันก็เห็นดอกของเฮาก็ดีภาพก็บ่ได้เห็นอย่างดอกมันมืดมาเอ้ยเดี๋ยวเอานี่เอาถือไว้ก่อนเอาถุงก่อนมาจ้าจ้าเอาปิดก่อนแม่ไปจ้าหากระโบเห็นหามุ้งเห็ดกระโบเห็นจักยูสวยเอาเอารถอ่ะเล่นหาเอาเออเล่นหามันขยายโพดมันก็เลยจับมุมยากมันสูงเนาะพี่น้องค่ะโอ้ยพอดีกินกันแม่นโอ้ตายจริงๆแล้วกล้องก็แลนไปเองคันแม่นดอกใหญ่นี่ก็สิเป็นช่อเป็นช่อคือมือหนูไปต่อยก็ซ้อนน่ะแม่เออเอาไว้เดี๋ยวไอ้มันขึ้นล่ามันมดเสื้อมันใหญ่บ่ได้เลยบ่ใหญ่บ่ได้แล้วน้ำแข็งมักค่ะแดดมาลวกพอดีแห้งพี่กายนี่มันบ่มีน้ำแข็งเด้พี่กายนี่มันเลยได้หลายบ่ต้องย่ำเข้าปากเจ้าเลยบ่ต้องย่ำเลยลึดเลยลึดเอียกเลยบ่ไม่ต้องย่ำว่าสัตว์นี่แม่แล้วว่ะเออหิมะขาล่ะเป็นแห้งๆกรอบๆไปส่วนเราเมื่อเก็บเฮ็ดแต่บัดนี้พี่น้องส่วนเราเก็บคุณนายมาทายใกล้ๆไหมเดี๋ยวไปปลูกอยู่บ้านโอ้ยตั้งแต่อยู่ต้นมันก็ยังแห้งแล้วไปปลูกใส่ยายไว้ในตามหัวผมในสวนหย่อมที่บ้านสวนหย่อมที่แม่สวนหย่อมโอ้ยกำลังแซ่บเลยเนี่ยไหนๆก็เอามาแล้วกำลังพอดีเลยบ้านเฮาเองน้อยๆแน่ๆล่างแล้วก็ต้มเลยเนาะดอกน้อยๆนี่ล่างแล้วก็ต้มบ่ต้องพาล่างแล้วก็ต้มแล้วก็ตำไปแท้พริกจั่วๆข้าวโรดนี่พอดีเลยนี่ก็จะตัดไปเก็บตะกี้อันบ้านให้ข่อยก็จะอบเฮ็ดเนาะอบหลังคานี่คันนี่หมาพ่อข่าก็สีงามอยู่ค่ะเก็บอุปกรณ์ขึ้นรถค่ะปู่ป้าก็บอกเมียบ้านแล้วพุ่นเมียก็ขึ้นรถแล้วไปเมียบ้านเฒ่าเจ้าป่าข่อยสิไปนําผู้ไหนกุศยาพาแซ่บไปแล้วไปแม่ตั้งรถออกไปเราก็ชิมีแหละวะอ่ะคุณนายบ๊ายบายปิดคลิปเลยเนี่ยบ๊ายบายนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องอีหมูน้ำได้ในรถค่ะอีหมูอ้วนค่ะอีหมูอ้วนแม่ลูกพาเลาะค่ะอีแม่ลูกโอ้ยลูกเคยแม่ก็เปลี่ยนชื่ออะไรอยู่แม่ลูกพากินพาเลาะกินพาเลาะน้ำในเด้อค่ะหลานสาวอยู่บ้านค่ะสวัสดีค่ะ